ลอยกับเมนูเนี่ยจะโทรมาคุยกับผมจะส่งหลักฐานว่าถูกหลอกให้โอนเงินยังไงบ้างมีการรับไปจากเงินจากที่ไหนบ้างบุ้งลำบากแล้วท่าทางเลยบุ้งเนี่ยไปด่าท่านเสรีก่อนนะเจอรุ่นใหญ่แล้วโอ้โหท่านเสรีพิสุทธิ์บอกนะครับว่าวันที่15ตุลาคมนี้นะฮะพลอยเบญจมาภรณ์นิวาสกับเมนูสุพิชาชัยล้อมซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถูกบุ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีท่านเสรีบอกว่าสองคนนี้นะครับพลอยกับเมนูเนี่ยจะโทรมาคุยกับผมแล้วก็จะส่งหลักฐานว่าถูกหลอกให้โอนเงินยังไงบ้างและบุ้งเปิดบัญชีที่ไหนบ้างมีการรับไปจากเงินจากที่ไหนบ้างนี่นะผมก็แนะนำทั้งสองคนไปว่าโอเคโทรมาคุยแล้วเดี๋ยวก็จะเชิญพนักงานสอบสวนมาร่วมรับฟังด้วยเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกกฎหมายแล้วก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้โอ้โหถ้าจำได้เนี่ยทั้งพลอยกับบุ้งทั้งพลอยกับเมนูเนี่ยตอนนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเคยออกมาพูดแล้วนะว่าพฤติกรรมของบุ้งเนี่ยเป็นยังไงนะแต่คราวนี้เนี่ยจะมาเปิดเผยข้อมูลอีกลึกลงไปอีกให้กับท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้รับทราบวันที่15ตุลาคมนะฮะเหมือนกับจะทางออนไลน์มั้งน่าจะทางออนไลน์ใช่ไหมเหมือนกับจะโทรเขาบอกโทรมาคุยโทรมาคุยน่าจะอาจจะวิดีโอคอลแล้วท่านเสรีเขาบอกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็จะเชิญพนักงานสอบสวนมาร่วมรับฟังด้วยอันนี้ดีเลยฮะบุ้งลำบากแล้วท่าทางคือบุ้งเนี่ยไปด่าท่านเสรีก่อนนะใช่ไหมบุ้งลำบากแล้วเจอรุ่นใหญ่แล้วเจอรุ่นใหญ่แน่เจอของหนักแล้วตอนนี้แล้วถ้าเกิดพลอยกับเมนูให้ความร่วมมือกับท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบุ้งลำบากแน่โอ้โหนี่ CSILA ก็แฉใช่ไหมใช่ว่ารับเงินจากองค์กรต่างชาติมาโอ้โหติดตามต่อไปท่านผู้ชมฮะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข่าวเข้มเรามาคลี่ประเด็นนี้ให้ละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามีเจ๊จุกคลอง3ก็พูดด้วยนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันนี้ก็ไปที่ปปช.ไปเจอกันนะฮะแล้วพอท่านเสรีพิสุทธิ์มาแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ทีนี้ก็รับไม้ต่อคุณอนันชัยก็เงียบนะเพราะฮ่องเต้มาแล้วไงฮ่องเต้มาแล้วมาแล้วเขาเปลี่ยนฮ่องเต้แล้วคนนี้แหละคนนี้แหละใช่ไหมฮะที่คุณอนันชัยบอกว่าคนนี้แหละถ้าเปิดเผยออกมาแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยอ่ะและคนนี้จะให้คนนี้ใช่ไหมเด็ดดอกไม้แล้วสะเทือนไปถึงดวงดาวทีนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์มาเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือจะมาร้องฟ้องปปช.เอาผิดนายกเรื่องปมแต่งตั้งผบ.ตร.มิชอบเดี๋ยวฟังดูนะฮะหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่ทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258นะงอวงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกันนั้นในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะแต่งตั้งโดยพิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อำนาจของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา77เนี่ยนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัตินะตามมาตรา77วงเล็บ1นะครับให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาที่ผู้สมัครตามมาตรา77วงเล็บ1เนี่ยมันมี4คนด้วยกันนะครับอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรานี้นะคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งนะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับตามรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยนะมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตำรวจนะไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงข้าราชการตำรวจก็จะมุ่งใช้รับใช้นักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะรับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองได้มีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการที่คอร์รัปชันมันจะเกิดขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมฮะท่านเสรีพิสุทธิ์มาก็ตรงไปตรงมาเลยครับครับนี่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา258นะวงเล็บ4มีหลักการให้การแต่งตั้งนะครับผบตร.ต้องคำนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแต่นายกนะกับเสนอชื่อคนที่มีอาวุโสอันดับที่4เลยบ้วยเลยขึ้นมานะครับขึ้นมาเหนือกว่าทุกคนแล้วก็ยังมีคณะกรรมการกตร.ทั้ง9คนให้ความเห็นชอบแม้ว่านายกเศรษฐาจะงดออกเสียงแต่คุณเป็นคนเสนอคุณต้องรับผิดชอบนะอยากให้ปปช.ทำเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็วนะครับถ้าพบว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปปช.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับให้ดำเนินการก่อนหน้านี้ผมเตือนคุณเศรษฐาไปแล้วหลายครั้งแต่ไม่ฟังแล้วคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านยังพูดถึงกรณีทนายอนันชัยนะครับเรื่องที่มีคนไปสั่งปิดปากทนายอนันชัยนะครับก็ประมาณว่าไม่ให้ดำเนินคดีต่อหยุดแล้วเรื่องโจ๊กบิ๊กโจ๊กอะไรนี่นะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ยังถูกยกถึงห้ามพูดห้ามคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยท่านชัยไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านชัยเป็นวีรบุรุษเหรอท่านชัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเท่าเสรีพิสุทธิ์เหรอท่านทราบเรื่องที่ทนายนันชัยถูกสั่งห้ามพูดใช่ไหมครับไม่ทราบหรอกเห็นแต่ข่าวคือผมไม่มีเวลาใส่ใจหรอกนะคนในรัฐบาลควรที่จะมีการสายตรงมาถึงทนายความเพื่อให้หยุดเรื่องคดีได้ล่ะค่ะมันไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลมาก็เพี้ยก็จัดการทันทีผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะนะครับโอเคครับล่อไปให้หมดอ่ะอยากจะบอกยังไงกับคนที่มีการสั่งห้ามไม่ให้พูดเรื่องนี้ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็บอกพวกนี้นะเป็นคนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับนะจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะคุณไม่รู้คุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้เป็นผู้เสนอคุณไปวางตัวเฉยๆซะนะครับคุณอย่าไปเข้าข้างนะฝ่ายที่จะทำความผิดนะเข้าข้างฝ่ายกระทำผิดนี่ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาใช่ไหมมันต้องดูว่าไอ้คนพูดมันใครคนโทรมันใครนะถ้าเป็นส.ส.นะไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำก็ไม่ได้แต่นี่เขาจะเป็นใครพี่ก็ไม่รู้มาแทรกงานอาจจะใช้ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำถูกไหมนะแล้วก็พูดโทรมาบอกกล่าวได้แต่อย่าขู่ละถ้าขู่ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าขอร้องก็โอเคยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าขู่นะเดี๋ยวอาจารย์จัดการนะที่ถ้าขู่นี่ท่านผู้ชมฮะพอทนายอนันชัยเนี่ยมาก่อนมาที่ปปช.แล้วก็พูดถึงเรื่องตัวเองกับการทำคดีให้กับบิ๊กโจ๊กแล้วก็บอกว่ามีคนในรัฐบาลเป็นพลเรือนสั่งให้ทนายเนี่ยหยุดนะครับไม่บอกว่าใครให้เกียรติไม่บอกแต่เป็นพลเรือนไม่ใช่ผบตร.นะครับพอท่านเสรีพิสุทธิ์มาแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์นะเดินหน้าให้สัมภาษณ์ฟ้องปปช.เอาผิดนายกเศรษฐากับ9กตร.ท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเป็นใครคนที่ทนายอนันชัยไม่พูดท่านลองคิดดูว่าเป็นใครอยู่ในรัฐบาลถ้าลองคิดดูว่าเป็นใครใครพอที่จะมาสั่งบิ๊กโจ๊กได้นะแล้วก็แบบข้ามมาสั่งทนายทางอ้อมด้วย